กู้เงินขึ้นมาเสริมสภาพคล่องนะครับครับแล้วก็ท่านประธานประจินจันตองก็ขายก๊อกขายก๊อกก็คราวก่อนก็จะพยายามขายก๊อกครั้งหนึ่งแล้วแต่ก็ยังรออยู่นะฮะเดี๋ยวนี้ก็น่าจะเท่านี้ชัดเจนแล้วไปห้ามแล้วมั้งชัดเจนแล้วเพราะแจ้งตลาดมาเรียบร้อยแล้วโอ้ฮะนะครับคุณอาริพงศ์ก็รักษาการไปก่อนครับจนกว่าจะมีการประชุมอย่างเป็นทางการครับนะแล้วก็เลือกประธานบอร์ดกันนะครับก็คงต้องรอแต่งตั้งเข้ามาทดแทนคุณประจินด้วยเราจะประธานบอร์ดแล้วเราจะกรรมการด้วยป่ะด้วยครับด้วยเลยใช่ไหมครับโอ้ครับไปดูที่ค่าเงินบาทเช้าวันนี้กับคุณกัญจนาโชคไพศาลสินนะครับผู้จัดการฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจมหภาคศูนย์วิจัยกสิกรไทยคุณกัญจนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับบาทวันนี้ก็คงจะรู้สึกว่าไม่ได้ถูกกดดันให้แข็งค่าเหมือนกับเมื่อวานนี้แล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะคือค่าจะเป็นในลักษณะที่เมื่อวานนี้เนี่ยที่เราบอกว่า 31.85 นะคะที่เป็นแนวต้านสำคัญของเงินบาทตรงนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวที่เหนียวค่ะและในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยบาทก็ทยอยอ่อนค่าลงนะคะน่าจะเป็นการปรับโพซิชันก่อนวันหยุดของกลุ่มนักลงทุนแล้วก็กลุ่มผู้ประกอบการนะคะซึ่งณตอนนี้เนี่ยเราเห็นเงินบาทขึ้นไหวอยู่ใกล้ๆระดับประมาณ 31.90 บาทต่อดอลลาร์แล้วอะค่ะก็มาสักประมาณ5สตางค์จากระดับเมื่อวานนี้แต่ทีนี้มองถึงเอาลุกในช่วงระยะข้างหน้านะคะคิดว่าตัวการปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนนะคะที่มาเน้นน้ำหนักในเอเชียเนี่ยอาจจะยังเห็นอยู่นะคะเพราะว่าสองปัจจัยค่ะอันแรกคือเรื่องของตัวสถานการณ์ของเศรษฐกิจทั้งทางฝั่งยูโรนะคะแล้วก็ทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยมันหนุนให้ในทางอ้อมแล้วเนี่ยดอลลาร์น่าจะมีซัพพอร์ตเพียงแต่ว่าภาพนั้นเนี่ยถ้าเทียบกับเอเชียแล้วเนี่ยเราจะยังเห็นเอเชียเนี่ยชนะนะคะเป็นภาพที่เอเชียน่าจะได้รับแรงบวกนะคะจากกระแสการกลับเข้าลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงของนักลงทุนในรอบนี้นะคะเหมือนกับว่าริสก์จะออนนะคะคือการกลับเข้าลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเพียงแต่ว่าการออนในรอบนี้เนี่ยจะไม่ได้เป็นการออนในทุกๆตลาดในทุกๆสกุลเงินจะเป็นภาพที่เอเชียจะเด่นกว่านะคะครับเรามองกรอบเงินบาทในสัปดาห์ข้างหน้าที่ 31.75 นะคะถึง 32 บาทต่อดอลลาร์นะคะแฟกเตอร์ที่จะทำให้นักลงทุนอาจจะกลับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยอาจจะมีปัจจัยมาจากในเรื่องของตัวข้อมูลเศรษฐกิจนะคะซึ่งถ้าจะดูในฝั่งของสหรัฐแล้วเนี่ยน่าจะมีหลายๆตัวแปรนะคะที่ประกาศออกมาแล้วก็หนุนให้นักลงทุนเนี่ยเชื่อมั่นมากขึ้นแล้วก็กลับเข้าซื้อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นอย่างในตลาดหุ้นนะคะครับซึ่งในทางอ้อมแล้วเนี่ยเอเชียจะไปได้ในรอบนี้นะคะอันนี้คือแฟกเตอร์แรกนะคะแฟกเตอร์ที่สองก็คือเรื่องของตัวสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคต่างๆซึ่งณขณะนี้เนี่ยเหมือนกับว่าจะเห็นสัญญาณที่ตึงเครียดน้อยลงนะคะทั้งในตัวของรัสเซียกับยูเครนแล้วก็ในตัวของสถานการณ์ในอิรักด้วยก็น่าจะทำให้ตัวภาพรวมของสินทรัพย์เสี่ยงลดแรงกดดันมากขึ้นนะคะในช่วงสัปดาห์ข้างหน้าครับก็เป็น2ปัจจัยใหญ่ๆนะปัจจัยภายในของเรามีอะไรที่ถือว่าโดดเด่นแล้วอาจจะมีส่วนที่เป็นอิทธิพลบ้างไหมครับก็ถ้าดูในช่วงสัปดาห์ข้างหน้านะคะไฮไลท์ใหญ่เนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงวันจันทร์ค่ะจะมีการประกาศตัวเลข GDP ประจำไตรมาสที่2นะคะซึ่งข้อมูลจากสภาพัฒน์ที่จะประกาศออกมาในรอบนี้เนี่ยจะมาตอนประมาณ 9:30 นในช่วงเช้าวันจันทร์แล้วนะคะครับซึ่งดูณขณะนี้เนี่ยผลสำรวจของกลุ่มที่ตอบโพลในรอยเตอร์เนี่ยรวมทั้งสื่อไทยกสิกรไทยด้วยนะคะจะสะท้อนว่าตัว GDP เนี่ยจะไม่หดตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าก็คือถ้าเทียบไตรมาสต่อไตรมาสเนี่ย GDP จะไม่หดตัวก็แปลว่าเราคอนเฟิร์มว่าเราไม่ได้อยู่ในภาวะถดถอยครับแล้วก็ตัวภาพของการขยายตัวแบบ year on year นะคะก็น่าจะประคองในระดับที่เท่าหรือดีกว่าในช่วงไตรมาสแรกครับสะท้อนว่าเราน่าจะบอททอมในช่วงไตรมาสที่2แล้วเราฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปีก็เป็นเอาลูกที่ดีค่ะอาจจะทำให้ภาพรวมของไทยในสายตาของนักลงทุนได้ดูดีขึ้นครับฮะเอาละครับวันนี้ต้องขอบพระคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่าเงินบาทจริงๆเปิดตลาดในเช้าวันนี้ก็กรอบเคลื่อนไหวเท่ากับเมื่อวานนี้เลยนะคุณไพศาลสองตัวนะ 31.85 ถึง86แต่จากนั้นมาก็มี
การอ่อนค่าลงมาเล็กน้อยนะครับก็มาเคลื่อนไหวอยู่31.90 นะครับ31.91บาทต่อดอลลาร์ก็อย่างที่คุณกาญจนาบอก31.85นี่แข็งแกร่งมากครับเมื่อวานนี้ทดสอบแล้วก็ไม่ผ่านวันนี้เปิดออกมาก็ยังไม่หลุดลงมาอีกนะครับก็ยังสามารถขึ้นมาอ่อนค่าได้ครับดูราคาทองในประเทศในเช้าวันนี้นะครับที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำก็ปรากฏว่าไม่เปลี่ยนแปลงนะครับราคาทองแท่งรับซื้อบาทละ 19,750 บาทแล้วขายออกบาทละ 19,850 นะครับส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 19,465 บาท44สตางค์ขายออกบาทละ 20,250 จะเห็นว่าก็อ้างอิงโกลด์สปอตในเช้าวันนี้นะครับ 1,312 เหรียญซึ่งลดลงมาจากราคาปิดตลาดสโคเม็กเมื่อคืนนี้ประมาณสัก3เหรียญนะครับส่วนค่าเงินบาทก็อ่อนค่าลงไปเล็กน้อยนะครับ 31.91 แต่ราคาทองก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับก็2วันติดกันละครับนะเมื่อวานนี้ทั้งวันก็ราคาประกาศออกมาก็สรุปแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนกันครับนะครับเอาละครับทิศทางทองคำจะเป็นอย่างไรนะครับต้องไปสอบถามจากประธานกรรมการบริษัท YOG Bullion International นะครับคุณพวันนววัฒนทรัพย์นะครับสวัสดีครับท่านประธานพวันครับสวัสดีค่ะคุณไพศาลและคุณธิติพันธ์ค่ะสวัสดีครับท่านครับแม่มันก็มีทั้งปัจจัยหนุนปัจจัยต้านนะฮะทองคำก็เลยนิ่งๆอย่างนี้เลยเหรอครับจะว่านิ่งก็ไม่เชิงนะคะเพราะเมื่อวานเนี่ยหลังจากบ่ายๆทองคำก็ไปทำไฮอยู่ที่ระดับ1,317 US dollar ต่อทรอยส์ออนซ์อาจจะกรอบกระบาดแข็งบ้างเล็กน้อยแต่ก็ยังมีช่องทางให้นักลงทุนสามารถทำกำไรได้โดยขายในขณะที่ทองคำทำไฮแล้วเมื่อวานนี้โลของทองคำจะอยู่ที่ระดับ1,309 US dollar ต่อทรอยส์ออนซ์ก็ในจังหวะทั้งขึ้นหรือลงท้ายสุดโลสุดเนี่ยก็มีแก๊ปอยู่ประมาณสัก10 US ดอลลาร์โอ้ก็พอสมควรก็พอสมควรถือว่าในอาทิตย์นี้เนี่ยเมื่อวานนี้เป็นวันที่นักลงทุนก็มีโอกาสทำกำไรได้เป็นกอบเป็นกำค่ะที่ขยับขึ้นไปเมื่อวานนี้สูงสุดขึ้นไปนั้นเป็นเพราะว่าปัจจัยอะไรครับมันเป็นช่วงตลาดยูโรเปิดอะค่ะเพราะนั้นเองเนี่ยไม่อาจจะเป็นทางซีกยุโรปมีการเข้ามาช้อนซื้อทองคำแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขปัจจัยสำคัญไม่มีเลยในช่วงนั้นไปทำไฮอยู่แวบหนึ่งแต่ตอนช่วงกลางคืนเนี่ยก่อนที่จะมีการประกาศผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานนะคะทองคำไปทำโลอยู่ที่ระดับ 1,309ก่อนที่จะประกาศหลังจะประกาศเสร็จตัวเลขเป็นบวกกับทองคำอะค่ะทองคำก็ดีดกลับมาทำไฮอยู่ที่ระดับ 1,316 1516เพราะฉะนั้นเองจริงๆถ้าถามเมื่อวานนี้มีโอกาสให้นักลงทุนได้ทำกำไรได้2ช็อตเลยดูแล้วดูราคาลงดูแนวโน้มยังไงครับดูแนวโน้มเป็นไซด์เวย์อยู่ดีอะค่ะไม่ภาพจริงๆถ้าถามไม่เคลียร์คัทนะคะแต่กรอบเนี่ยเราสามารถประเมินว่าอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เนี่ยกรอบล่างอยู่ที่ระดับ 1,300 กรอบบนอยู่ที่ระดับ 1,320 โดยที่เหมือนกับระดับที่ 1,300 1,305 หรือ 1,310 ที่ผ่านมาบางวันรับแข็งแกร่งมากอาจจะมีแรงมีการตั้งแนวซื้อรับอยู่แถวๆนั้นหรือแม้กระทั่งในแนวขายเนี่ยที่ 1,315 1,318 20 34จุดนี้ก็มีการตั้งขายค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเองถ้าถามวันนี้ก็คงประเมินไว้เหมือนเดิมค่ะที่แนวรับ1,310 1,305แนวต้าน1,315 18 22ค่ะครับแล้วคำแนะนำสำหรับการลงทุนให้เล่นตามกรอบนี้หรือเปล่าครับค่ะให้เข้าออกสั้นนิดนึงเพราะว่าภาพมันไม่คัดไม่เคลียร์คัดเท่าไหร่เพราะว่าเศรษฐกิจอเมริกาก็เหมือนสัปดาห์นี้ออกมาจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนื่องจากผู้ขอตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะส่วนทางซีรัสเซียก็เหมือนก็ว่าจะค่อยๆสงบลงอาจจะมีแนวโน้มว่าอาจจะมีผลกระทองคำน้อยลงถ้าไม่มีวิกฤตอะไรเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราประเมินว่าสัปดาห์หน้าสิ่งที่นักลงทุนต้องจับตามองเนี่ยก็จะเป็นการประชุม FOMC Minute ซึ่งจะมีประมาณวันพุธที่1ที่2นะคะเหลืออีกแค่2ครั้งที่จะมีการประชุมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็ลุ้นระทึกนักลงทุนจะมองว่ามีโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่เขาจะแตะว่าจะ
ประกาศมาเลยไหมว่าไตรมาสไหนจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากว่าเหลืออีก2ครั้งสุดท้ายแล้วก็เชื่อว่าการลด QE น่าจะเป็นไปตามที่คาดกันตั้งแต่ต้นปีก็คือเหลืออีกแค่ 25,000 ไม่ลดเที่ยวนี้10,000 หรือ 15,000 หรือลดเที่ยวนี้10,000เที่ยวหน้า10,000หรือ15,000ก็คงจะเป็นไปตามค่าเท่านั้นเองปัจจัยหลักที่นักลงทุนจับตามองก็คือเรื่องอัตราดอกเบี้ยค่ะถ้ามีการประกาศขึ้นอันนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่กดดันทองคำค่อนข้างเยอะค่ะเห็นดูรายงานของสภาทองคำโลกที่ประกาศออกมาในช่วงของไตรมาส2ที่ผ่านมาจะเห็นว่าแรงซื้อที่มาจากอินเดียแล้วก็จีนเริ่มแผ่วลงไปนะคุณประวันมันจะมีผลต่อราคาทองในช่วงที่เหลือนี้บ้างหรือเปล่าครับหรือแนวมีผลต่อแนวโน้มไหมปีนี้ทั้งปีถือว่าพลิกล็อกนะคะคถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยดีมานด์ซีกเอเชียแผ่วไปค่อนข้างเยอะมากอาจจะเป็นเพราะว่าตลาดซึ่งเคยแข็งแกร่งอย่างอินเดียเนี่ยถูกปรับขึ้นภาษีจึงทำให้ดีมานด์จริงๆเนี่ยไม่ได้ออกมาที่ตลาดก็อาจจะเป็นการที่เขาวนใช้กันก็คือรีไซเคิลอาจจะเอาพวกทองรียูสมารีฟายแล้วใช้กันในประเทศเพราะว่าถ้ามีอินเอ็กซ์จริงต้องเสียภาษี 10% อันนั้นก็เป็นปัจจัยตัวหนึ่งเนื่องจากว่าตัวนี้ทำให้ราคาทองคำเนี่ยมันแพงกว่านอกตลาดเนี่ยอ่อนละเป็นร้อยเหรียญเลยค่ะหรือว่าจีนเองเนี่ยในตลาดเซี่ยงไฮ้โกลด์เอ็กซ์เชนจ์เนี่ยโดยปกติเราจะมองว่าเราก็จะจับตาดูว่าช่วงไหนเป็นช่วงพรีเมียมหรือช่วงไหนเป็นช่วงดิสเคาท์วีคที่ไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นดิสเคาท์กันเพราะฉะนั้นเมื่อตลาดเป็นดิสเคาท์ดีมานด์ข้างนอกเขาก็ไม่สามารถที่จะรับออกได้ก็จะกลายเป็นขายออกมากกว่าที่จะนำเข้าแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นพรีเมียมถึงจะมีการส่งเข้าไปค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นจริงๆอยู่ที่ตลาดอะค่ะว่าช่วงไหนเป็นช่วงพรีเมียมหรือช่วงไหนเป็นช่วงดิสคาวอะค่ะครับครับค่ะเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีครับ